ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะพาไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะที่ศูนย์ประชุม McCormick Place ในนครชิคาโกของสหรัฐค่ะเนื่องจากในขณะนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกำลังจะขึ้นสู่เวทีและแสดงสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำประเทศค่ะสำหรับสาเหตุที่เขาเลือกเมืองชิคาโกนะคะเนื่องจากว่าชิคาโกเนี่ยถือเป็นเมืองบ้านเกิดเป็นโฮมทาวน์ของประธานาธิบดีโอบามาก็ว่าได้เลยทีเดียวและว่าสถานที่ที่เขาจัดงานในครั้งนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่เขาเคยขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งตอนเมื่อปี2004นะคะอยากจะบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาค่ะก็ถือเป็นประธานาธิบดีอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันเป็นอย่างมากและตอนนี้ค่ะเจ้าตัวก็กำลังเดินขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางเสียงปรบมือค่ะในหอประชุมแห่งนี้นะคะจุคนได้หลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะและบัตรเนี่ยก็มีการจำหน่ายหมดไปแล้วล่วงหน้านานเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็มีส่วนของบัตรฟรีที่ต้องมีประชาชนมาต่อแถวรอเอาก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะเพราะว่าทุกคนต้องการจะเข้ามาร่วมรับฟังนะคะบรรยากาศล่าสุดแล้วก็สุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่สหรัฐอเมริกานะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกค่ะกำลังจะขึ้นกล่าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศล่าสุดกันเลยค่ะ It's good to be home. Thank you, everybody. Thank you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  so much. Thank you. Thank you. Thank you. It's good to be here. Thank you.You can tell that I'm a lame duck because nobody's following instructions. Everybody have a seat. เริ่มต้นประธานาธิบดีโอบามาก็มีตะกุกตะกักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องจริงๆจนเขาต้องขอร้องผู้คนในฮอลล์ค่ะMichelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. But tonight it's my turn to say thanks. Whether we have seen eye to eye or rarely agreed at all,ประธานาธิบดีโอบามาก็พูดถึงภรรยานะคะมิเชลโอบามาเพราะว่าก่อนหน้านี้นางมิเชลมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายไปแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ถึงคิวของเขาแล้วค่ะ On factory floors, diners, and on distant military outposts. Those conversations are what have kept me honest, and kept me inspired, and kept me going. And every day I have learned from you.You made me a better president, and you made me a better man. ก็มีการกล่าวถึงนะคะบอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจแก่เขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ Still searching for a purpose in my life, and it was a neighborhood not far from here where I began working with church groups in the shadows of closed steel mills.คือเขาก็บอกว่าจุดที่เขามาแสดงสุนทรพจน์ในวันนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาเนี่ยเคยขึ้นมาทำงานเพื่อประชาชนนะคะเพราะว่าโอบามาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักกฎหมายมาก่อนที่ชิคาโกนี่เองค่ะ
can't do that. Now, this is where I learned that change only happens when ordinary people get involved and they get engaged and they come together to demand it. After 8 years as your president, I still believe that. And it's not just my belief. It's the beating heart of our American idea, our bold experiment in self-government. It's the conviction that we are all created equal, endowed by our Creator with certain unalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness. It's the insistence that these rights, while self-evident, have never been self-executed. That we, the people, through the instrument of our democracy, can form a more perfect union. What a radical idea. The great gift that our founders gave to us. The freedom to chase our individual dreams through our sweat and toil and imagination. And the imperative to strive together as well to achieve a common good, a greater good. For 240 years, our nation's call to citizenship has given work and purpose to each new generation. It's what led patriots to choose republic over tyranny, pioneers to trek west, slaves to brave that makeshift railroad to freedom. It's what pulled immigrants and refugees across oceans and the Rio Grande. It's what pushed women to reach for the ballot. It's what powered workers to organize. It's why GIs gave their lives at Omaha Beach. นั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนในช่วงเริ่มต้นนะคะของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำประเทศของเขาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจริงๆแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่ประชาชนที่อยู่ในฮอลล์นะคะจะหยุดปรบมือแล้วก็ปล่อยให้เจ้าตัวเนี่ยได้มีโอกาสได้เริ่มต้นพูดประโยคแรกเลยนะคะที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดในวันนี้ก็คือคำว่ารู้สึกยินดีอย่างมากจริงๆที่ได้กลับมาที่บ้านเพราะว่าชิคาโกก็เป็นบ้านเกิดของเขานะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีโอกาสทำงานด้านกฎหมายจนนำไปสู่ในที่สุดก็เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็ทำให้เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งประธานาธิบดีโอบามานะคะก็บอกว่าชิคาโกนี่แหละเป็นเมืองที่เขาได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ได้รับแรงกล้าหาญจากประชาชนเขาได้เรียนรู้จากประชาชนที่จะได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีการกล่าวถึงเรื่องของเสรีภาพนะคะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นของผู้อพยพด้วยและนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆถ่ายทอดมาจากนครชิคาโกของสหรัฐจาก CNN ค่ะซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าสุนทรพจน์นี้น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะและอาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจแทรกอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดถึงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่อย่างนายโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เพราะว่าตามปกติแล้วนะคะประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้มักจะหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงประธานาธิบดีคนถัดไปแล้วก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่ก่อนหน้านี้หลังจากที่นายทรัมป์เนี่ยขึ้นมารับตําแหน่งค่ะประธานาธิบดีโอบามาเองก็เคยมีการออกมาพูดนะคะว่าเขาเนี่ยจะขอวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของนายทรัมป์ต่อไปและในวันนี้ค่ะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของโอบามาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ